สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท i สโก f ฟันเดประจำวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะ อยู่กับดิฉันนะคะปราณิสาเรืองชัยนิคมค่ะและก็มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราเหมือนเดิมนะคะคุณเต้ธนพลบำรุงพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ครับสวัสดีครับค่ะคุณเต้คะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในหัวข้อการเมืองโลกเดือดกว่าเดิมเราจะปรับพอร์ตอย่างไรนะคะก็ล่าสุดเลยนะคะก็มีประเด็นอีกแล้วนะคะ ะะได้ประกาศที่จะแบน CPU จากทางสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็น CPU ที่ใช้ในเ,เครื่องคอมพิวเตอร์<ม>ของทางการหน่วยงานรัฐเองนะคะตรงนี้ค่ะคุณเต้มีผลกระทบกับหุ้นตัวไหนของทางสหรัฐบ้างคะนะครับก็สำหรับการแบน CPU รอบนี้นะก็ต้องบอกว่าก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็คาดกันมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนก็มีประกาศมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่แบนตัวของ operating system แบนของตัวพวกมือถือรถยนต์ แค่ต่างๆมันเป็นการตอบโต้และส่วนหนึ่งนะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยศักยภาพของ C p u ที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันเพียงพอที่จะใช้งานในหน่วยงานแล้วแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเตรียมที่จะแบรนตัวของซ p u ของทางฝั่งตะวันตกซึ่งก็แน่นอนว่าไม่พ้นไม่พ้นตัวของ Intel กับ AMD นะฮะสอง่ายซึ่งก็ราคาก็ปรับลงไปหลังจากทียก็ขึ้นมาเยอะเพราะมันก็กระแสเทคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็มองว่าต่อจากนี้เนี่ยมันก็คงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแหละนะเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีของทั้งสอง่าย ก็จะใช้ของตัวเองกันมากขึ้นก <c oughs> ็โลกก็คงจะเรียกว่า diversification แล้วกัน <c oughs> ค่ะแล้วก็นอกจากหุ้นเทคของทางสหรัฐนะคะจะโดนทางการจีนแบนแล้วนะคะก็ยังมีหุ้นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะของทางสหรัฐเองนะคะที่ถูกทางสหรัฐฟ้องกลับนะคะฟ,ฟ้องนะคะนั่นก็คือหุ้น Apple นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณเต้ลองพูดถึงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงค่ะนะครับก็สำหรับตัว Apple ในช่วงนี้ข่าวเยอะนะฮะ เราเรียกว่าถ้าเริ่มต้นจากข่าวแรกสุดตามไทม์ไลน์นะก็จะเป็นเรื่องของตัวยอดขายไอโฟนที่จีนอันนี้เนี่ยถูกทางหัวเว่ยตีตื้นนะครับก็หลังจากที่หัวเว่ยเปิดตัวรุ่นใหม่เป็นชิป 5G มาเนี่ยยอดขายแอปเปิลก็ตกไปเยอะนะก็ทําให้ทางคุณทีมคุกและก็ต้องแบบปรับตัวหน่อยนึง <c oughs> จากนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยอาทิตย์ต่อมา Apple ถูกกระทรวงยุิธรมสหรัฐฟ้องข้อหาผูกขาดตลาดซึ่งมันถ้าถามผมมันก็เรื่องเดิมๆมันก็คือ Apple เนี่ยเขามีอีโคของเขานะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตัวของ a อ p Store ตัวของนาฬิกาตัวของการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีตัวของแอปพอร์ตไรติงแต่เด้เขาก็แก้แล้วนะเป็นด้วยบีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวสโตร์กับเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยอย่างเช่นตัวของ Apple Watch Apple Watch เนี่ยก็ต้องบอกว่าใครใช้มือถือ Android อดใช้นะฮะไม่มันไม่คุย Android iPad ก็ไม่คุยนะต้องใช้เป็น iPhone อย่างเดียวนะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ว่ากระทรวงยุทธศาสตร์เนี่ยออกมาคุยแต่ถามว่าเราจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะแบบ ใหญ่โตอะไรมากไหมก็ต้องบอกว่าจะเป็นในเชิงเซนติเมนต์นะเพราะว่าตัวของเรื่องพวกนี้มันเก่าแล้วอะเป็นมานานนะครับก็ราคาแต่ราคาหุ้นดัเปิลที่ลงงแรงในพิธีผ่านมาแล้วก็ล่าสุดอาทิตย์นี้เนี่ยคุณทิมคุกก็ไปเมืองจีนนะครับก็เียก็ต้องแบบปากหวานหน่อยนึงนะก็แบบชมนู่นชมนี่แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูอยู่ว่าทางการจีนทํายังไงต่อ นะเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแหละว่าไม่อยากให้เรียกว่าบริษัทในสหรัฐเองเนี่ยไปลงทุนในจีนเยอะ,ะมันจะมเเโโีเรื่องของทั้งเทคโนโลยีเรื่องของเรียกว่าฟันโฟเรื่องหลายปัจจัยะนะครับซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแอนตี้ในเรื่องนี้ดังนั้นผมมองว่าทีมคุกมารอบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าได้ใจลูกค้าชาวจีนหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าแบบระยะยาวเนี่ยจะให้การลงทุนระหว่าง Apple กับจีนเนี่ย,อ,ยอะไรกลับมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวไหมเนี่ยผมว่าน่าจะยาก ดังนั้นเป็นแค่ซนติเมนต์แบบสั้นๆค่ะแล้วก็นะคะช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีความสนใจในการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนใน AI นะคะคุณเต้ก็วันนี้นะคะเป็นวัน IPO วันสุดท้ายแล้วนะคะของกองทิสโก้ AI นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อได้นะคะหลัง IPO ก็คือสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดกองนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับอันนี้ก็คือเรียก อยากมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะได้แบบใครสนใจซื้อเลยเพราะตอนนี้เนี่ย<แ>เห็นกลุ่มเทคดมาเริ่มแบบย่อๆลงมาบ้างแล้วนะก็<แ>สำหรับตัวกองท i s c ก AI เนี่ยนะฮะ<แ>ก็ตัวกองแม่เขาเรียกคือชื่อว่าตัว e x t r a c t o r a r t i f i c i a l i n t e l l i g e n c e a n d Big Data <แ>นะครับ u c i ี s นะอันนี้เป็น ETF นะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกองที่เทรดด้วยสก,กุลดอลลาร์นะแต่อยู่ตลาดเยอลมมนนะครับก็จะเน้นเป็นหุ้นตามที่เขาเลยนะเป็นเหลักอนด์บิ๊ก็ต้าเป็นหลักอันนี้เนี่ยก อิงกับเทรนปัจจุบัน<ะ>ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นคำถามลูกค้าถามมาเยอะนะว่าเข้าตอนนี้สายไปไหมเราก็มองว่าโอเคจังหวะตอนนี้จะไม่ใช่จังหวะที่มันถูกเพราะมันก็ขึ้นมาพอตัวแล้วแต่ว่าถามว่าเทรนนี้เนี่ยมันไปได้อีกไกลไหมไปได้ไก,กลามาก<ะ>เพราะ AI ไเนี่ยโตได้เยอะ,ะอย่างล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ก่อน Microsoft ก็เพิ่งมีเปิดตัวมาเขาเรียกว่าตัวขุนยนฟิกเกอร์ศูนย์หนึ่งมันก็เป็นโปรเจกต์ร่วมของบริษัทชอว่าฟิกเกอร์เป็นของ Microsoft แล้วตัว OpenAI แล้วก็เอ i นวีเดียด้วยนะ ก็คือเรียกว่าเอาแชท GPT มาใส่หุ่นยนต์ที่เป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์ค่ะ<ฮ>ก็กลายเป็นว่าเราก็สั่งการมันหุ่นยนต์ก็เหมือนทําครัวได้<ฮ>บอกให้หยิบของทําความสะอาดค่ะ<ฮ>ทําชงกาแฟอะไรพวกนี้อ<ฮ>ทําได้หมดเลยแล้วเขาว่าตั้งเป้าว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะ<ฮ>สามารถใช้งานในเวห์เฮาส์แทนคนได้<ฮ>แล้วก็เนื่องด้วยที่ว่ามันเป็นลักษณะเนี่ยหุ่นเป็นเหมือนคนดังนั้นเนี่ยตนตัวของ Environment การทางานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเยอะสามารถซื้อหุ่นยนต์มาแล้วแทนที่มนุษย์ได้เลย มุมหนึ่งก็น่ากลัวถ้าเรื่องการจ้างงานเราจะถูกคุณโยนแทนที่แล้วก็ถือว่าเข้ามาแทรกแซงในการใชร้ชีวิตประจาวันของเราค่อนข้างเยอะเลยนะคะครับก็ดันั้นถ้าอยากกระจายความเสี่ยงเรื่องนี้ก็ซื้อคุณ AI ติดเอาไว้บ้าง a อไ o โบติก <Robot> นะ,ะก็ทีนี้มาดูข้อมูลของตัวกองทุนกันบ้างนะครับนะขอไปสไลด์อ่าโอเคนะครับกนะ็กองทุน t i ส c o เ i เนี่ยก็เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับหกนะฮะเรื่องของค่างเงินเนี่ยก็เรียกว่าตามดุลพินิษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งเป้าที่ประมาณเก้าสิบผปอร์เซ็นต์เนการ ขายอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วค่าธรรมเนียมการซื้อค <mat> ืนเนี <cir ka. S 2> ่ยศูนย์จุดหนึ่งห้านะฮะค่าธรรมเนียมการจัดการก็หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดก็กองนี้ซื้อได้อาทิตย์หน้านะฮะตอนนี้ IPO กำลังจะจบแล้วอืมค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะก็บางทีก็มาถึงการปรับพอร์ตใช่ค่ะอ่าพอร์ตแนะนำประจำสัปดาห์นี้ค่ะนะครับสำหรับตัวพอร์ตแนะนำประจำสัปดาห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเดิมนะแต่ในส่วนของฟิกอินข้ามเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างตอนนี้เทใจให้ทาง TGBon d มากขึ้นค่ะ นะฮะเพราะมองว่าทางฝั่ง<ม>ยุโรปเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยได้เร็วกว่าทางสหรัฐตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะคะคุณเต้เรียกยิวของฟังฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันประมาณยังห้าอยู่ห้าตนตนนิดๆอ่ะน,น,นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยโอกาสการลดดอกเบีย้ยเดือนมิถุนานเนี่ยมันไปห้าสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้มันกลับมาเป็นเจ็ดสิบกว่าละแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเรามองว่ายุโรปน่าจะลงก่อนสหรัฐเพราะอาการหนักกว่าค่ะนะสหรัฐเนี่ยตัวเลขออกมาหลังๆเงินเฟ้อค่อนข้างแบบบีทเอ็กซ์ปีเค แต่บอกว่าถ้ายุโรปลงนําไปก่อนเนี่ยสหรัฐก็คงแบบสบายใจอะ่ะเงินไม่ต้องกลัวไหลออกแล้วมีคนลงนําให้แล้วเดี๋ยวเราเค่อยลงตามทีหลังะนะก็เลยมองทีจีบอลตอนนี้ได้ได้เปรียบกว่านิดนึงะนะครับส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยี่ตลาดที่แบบทํ e นิวไฮแล้วนิวไฮอีกะนะก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบสุดในกลุ่มเดเวลลอปเม้น์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครพอใจเนี่ยเยี year ูเดเนี่ยน่าจะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ก็เทคโปรฟิตได้ก็เทคโปรฟิตได้นะแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่รู้จะเอาเงินไปวางไว้ไหนก็็็ญีีี่่่ปปุนนกเตลาดดทง <N> <l id> นะครับนในขณะนี้ต่อมาทางอินเดียกับเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็มีแบบตกหลุมไปบ้างนะแต่ก็กลับมาที่เดิม <ried. S 1> ก็ยังมองว่าสองจุดนี้เนี่ยเป็นแนวเรียกว่าเป็นแนวโกรอยยังโ okay อเคนะครับแต่ว่าอินเดียอาจจะต้องแบบถ้าใครจะเก็บเพิ่ม,มาอาจจะรอ,อย่อนิดนึงนะ <N> <l id> อัพไซน์น้อยทางเวียดนามหน่อยในขณะที่ทางจีนเนี่ยก็ตามเดิมนะโดนเทรดวอลเทควอลอะไรไุ่้เต็มไปหมดวอลูเอชั่นถูกแต่ว่าสั้นๆเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ยากคงต้องรอดูมาตรการของทางภาครัฐจีน <N ic> um> นะแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยลบเนี่ยผมมองว่ายิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งสหรัฐเนี่ย <N ic> um> ทางฝั่งเขาเรียกว่าประธานาธิบดีคนใหม่คงต้องมีการโชว์พาว <N ic> um> เห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยถท้าบอกขึ้นมานะจะตั้งกำแพงภาษีสูงริบเร้วเลยแบบส <N ic> um> ี่สิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความเสี่ยงสาคัญเหมือนกัน <N ic> um> นะอาจจะมองว่าถ้าหากใครกลัวๆอยู่เนี่ยอยากซื้อเพิ่มอ่ะรอแบบเลือกตั้งสหรัฐเลยปลายปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบใจเย็นอ่ะค่อยๆสะสมได้ไม่รีบร้อนมันก็เป็นตราที่ถูกและน่าสนใจ นะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มของทีมเพย์เนี่ยทีมเพย์เรามีการสวิตชิงนะครับก็เปลี่ยนจากตัวของ T-next-Gen mm hmm. เป็นท sco AI อือก็มองว่าพวกของคริปโต i t c o i n เนี่ยมันน่าจะขึ้นมาเยอะมากแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยเทรนของ AI มันดูยาวๆเนี่ยไปได้ไกลกว่าก็เลยมีการสวิตชิงกองทุนนะครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเตนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการ Tisco f u n d เดยได้นะคะทุกวันอังคาร4ี่โมงเย็นค่ะผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Tisco Security นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ